สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคำถามที่คุณแม่กุ๊กได้สอบถามเข้ามาว่าลูกทั้งสองคนนี้คนไหนเหมาะที่สุดที่จะดูแลสืบทอดธุรกิจของครอบครัวอยากให้ลูกรักษาสมบัตินี้เอาไว้เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปและส่วนตัวแล้วคุณแม่มีอยู่ในใจแล้วว่าลูกคนไหนมีนิสัยเป็นอย่างไรแต่อยากขอความเห็นเพื่อความมั่นใจถ้าหากสมมติว่าเขาเป็นลูกของอาจารย์นะครับลูกคนที่3นี้มีความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อเอาลายมือมาเปรียบกับพี่น้องคนอื่นและจากลายมือจะเห็นได้ชัดเจนว่าลูกคนนี้มีเส้นใจของคนที่มีการวางแผนให้กับชีวิตมีความซื่อตรงซื่อสัตย์รู้จักแบ่งปันและเห็นใจพี่น้องอีกด้วยหากเป็นคนนี้คุณแม่จะไม่ผิดหวังเพราะลูกจะไม่เป็นคนกอบโกยเอาไว้เป็นสมบัติของตนเองแต่เพียงผู้เดียวเส้นสมองในมือก็เป็นเส้นที่เดินทางมาถึงเนินอังคารนี่เรียกว่าเนินอัจฉริยะก็ย่อมได้เขาจึงเหมาะที่จะเป็นคนดูแลกิจการที่คุณแม่ได้สร้างสมชื่อเสียงเอาไว้เพราะเส้นสมองแบบนี้มักเกิดขึ้นบนมือของคนที่มีสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมเท่านั้นแถมลูกคนนี้เป็นคนรอบคอบรู้จักคิดหน้าคิดหลังอีกด้วยสังเกตได้จากต้นทางของเส้นสมองกับเส้นชีวิตที่เกิดขึ้นร่วมกันนี่เป็นบุคลิกของคนที่มีความรอบคอบรู้จักคิดทบทวนก่อนลงมือทำเพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดแถมส่วนปลายของเส้นสมองยังแยกสาขาออกมาทางเนินจันทร์อีกด้วยนี่ไม่ใช่เพียงแค่ไหวพริบเท่านั้นลูกคนนี้ยังมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักริเริ่มทดลองสิ่งใหม่ๆลูกคนนี้ของคุณแม่จะทำให้กิจการของคุณแม่ก้าวหน้าไม่ย่ำอยู่กับที่เพราะลูกจะไม่ยึดติดอยู่กับการทำงานแบบเดิมๆซ้ำๆแต่ลูกจะคิดใหม่ทำใหม่ให้นำหน้าคู่แข่งอยู่หนึ่งก้าวเสมอยิ่งธุรกิจของคุณแม่กำลังจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอีกด้วยมีการสื่อสารทางไกลมีการใช้ภาษาลูกคนนี้ของคุณแม่จะเหมาะกว่าใครมากที่สุดเพราะลูกเป็นคนพูดจาดีมีวาจาที่ใช้ภาษาให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดีส่วนคำถามที่คุณแม่บอกว่าลูกคนนี้ชอบท่องเที่ยวนั้นต้องถือเป็นเรื่องปกติที่ลูกอยากหาประสบการณ์แปลกใหม่แต่การเดินทางท่องเที่ยวของลูกคนนี้ทุกครั้งเขาจะได้ความรู้ติดมือกลับมาและลูกจะไม่ไปอยู่ที่ไหนอื่นไกลตามที่คุณแม่มีความกังวลเป็นอย่างมากสังเกตได้จากเนินสุกในมือที่เส้นชีวิตขึ้นโอบล้อมแบบนี้นี่เป็นนิสัยของคนรักครอบครัวคนรักบ้านเกิดเมืองนอนอยู่แล้วถึงแม้ว่าลูกจะมีแนวโน้มว่าเขาอยากจะไปอยู่ต่างประเทศก็ตามแต่เนื่องจากคุณแม่ยังไม่ได้มอบหมายงานหรือมีความชัดเจนว่าลูกคนนี้จะต้องทำหน้าที่ไหนมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดจึงดูเหมือนว่าลูกยังไม่นิ่งอาจารย์มองเห็นโชคทางธุรกิจที่อยู่บนเนินพุทธกับความก้าวหน้าอยู่บนเนินพระรหัสและเส้นวาสนาในมือของลูกทั้งหมดนี้ก็ล้วนรับประกันคุณภาพของลูกได้เป็นอย่างดีคุณแม่จะไม่ผิดหวังต่างจากลูกคนสุดท้องของคุณแม่ที่มีแนวโน้มว่าลูกคนนี้จะเป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองบอกก็ไม่เชื่อว่าก็ไม่ฟังมีนิสัยของคนใช้เงินมือเติบไม่เก็บออมใช้หมดก็ขอใหม่ลูกคนนี้พรสวรรค์ก็ไม่มีพรแสวงก็ไม่มีความอดทนเขามีความสับสนกับความคิดและการเป็นอยู่ที่เราไม่ควรฝากความหวังเอาไว้กับลูกคนนี้เลยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกคนโปรดของคุณแม่ก็ตามเพราะสิ่งที่คุณแม่กำลังมอบหมายให้ทำนี้มันใหญ่โตเกินกว่าความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือลูกคนที่3ของคุณแม่เหมาะสมที่สุดก็หวังว่าคุณแม่จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปประกอบการตัดสินใจนะครับหากคุณแม่ยังสงสัยในเรื่องใดก็สามารถสอบถามกลับมาได้เสมอนะครับไม่ต้องเกรงใจด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม